สวัสดีครับส่วนภัยทันคุณนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมที่ติดตามส่วนภัยทันคุณมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมก็วันนี้นะครับอัดคลิปนี้เพื่อที่จะวันนี้จะเป็นวันครบรอบนะครับที่ทำสวนไผ่นะครับที่แปลงไผ่สร้างมนต์นี้ครบรอบ2ปีนะครับก็เลยอยากจะทำคลิปนะครับครบรอบ2ปีนะครับของแปลงไผ่สร้างมนต์นะครับของสวนไผ่ทันคุณนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพาเดินดูนะครับการเจริญเติบโตของสวนไผ่สร้างมนต์ของผมนะครับก็อยากจะเล่าประสบการณ์นะครับที่ปลูกไผ่มาครบ2ปีนะครับสำหรับไผ่สร้างมนต์นะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสวนไผ่นะครับอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับผมก็หลังจากที่นะครับเมื่อ28พฤษภาคมนะครับปี61นะครับที่ผมได้ทำการปลูกนะครับไผ่แปลงนี้นะครับผมก็บนพื้นที่นะครับไม่ได้เยอะมากนะครับไผ่ประมาณ250ต้นนะครับผมสำหรับไผ่สร้างมนต์นะครับผมซึ่งผมก็ปลูกในแนวที่เป็นพื้นดินที่เป็นคันนาเดิมนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้เหมาะกับการปลูกไผ่นะครับผมก็คือการปรับปรุงพื้นดินก่อนนะครับให้เหมาะกับการปลูกไผ่นะครับจากนั้นก็ทำการปลูกนะครับในระยะนะครับที่4x4เมตรนะครับผมก็ระยะอาจจะไม่ได้ฟิกเป๊ะๆนะครับก็จะมีเหลื่อมล้ำกันบ้างนะครับผมเพราะว่าเราปลูกนะครับโดยใช้แนวกะคร่าวๆนะครับและที่สำคัญนะครับวันผมจำได้วันที่ปลูกนะครับก็จะเป็นในแนวใช้แรงงานครอบครัวนะครับก็จะมีแม่นะครับมีน้ามีลุงนะครับผมที่มาช่วยกันนะครับในการปลูกนะครับก็ใช้เวลาปลูกแค่ไม่ถึงวันนะครับผมก็เสร็จนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับผมจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นเวลา2ปีนะครับไผ่ของผมเนี่ยก็ไม่มีระบบน้ำนะครับแปลงนี้นะครับผมเพิ่งทึ่งเจาะน้ำบาดาลเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็จะทำระบบน้ำนะครับก็คือเป็นระบบสูบน้ำขึ้นมาเพื่อลดดินน้ำไผ่ให้ชุ่มนะครับก็จะบอกว่าช่วงนี้หน่อสวนไผ่ของผมก็จะมีหน่อนะครับค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักๆเต็มๆนะครับมา 2-3 ครั้งนะครับผมซึ่งช่วงที่ฝนยังไม่ได้ตกดีก็เริ่มมีการให้หน่อบ้างแล้วนะครับปัญหานะครับของการปลูกไผ่ของผมเนี่ยเท่าที่ผมค่อนข้างที่จะกังวลนะครับก็ผมเป็นห่วงเรื่องของไฟลามทุ่งนะครับผมเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยยังข้างเคียงนะครับหรือว่าก็อาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าชาวบ้านนะครับยังคงนิยมในการเผานะครับที่นานะครับผมก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าช่วงแรงๆจัดๆที่เศษหญ้าหรือว่าวัชพืชตามท้องไร่ท้องนามันค่อนข้างจะแห้งนะครับมันสามารถที่จะลุกลามเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับซึ่งก็ผ่านมาได้2ปีก็มีเหตุการณ์ที่ไฟจะเข้าแต่ว่าเรามาดับทันนะครับผมก็อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นห่วงนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้แล้วแหละนะครับเราก็รู้วิธีการว่าเราจะยังไงนะครับผมส่วนข้อดีนะครับของผมหรือว่าการโชคดีของผมมากกว่านะครับซึ่งอย่างที่บอกโอ้ลมเย็นดีจังเลยอย่างที่บอกว่าสวนไผ่ของผมเนี่ยยังไม่มีระบบน้ำเนาะก็2ปีนะครับบริบูรณ์นะครับ2ปีเต็มนะครับวันนี้ก็ไผ่ผมโตได้เท่านี้ผมก็มีความภูมิใจนะครับเพราะว่าเขาไม่มีระบบน้ำก็เทวดารดน้ำให้ตลอดนะครับผมในส่วนของการบริหารจัดการเองนะครับผมก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับสางกอนะครับให้ตลอดนะครับผมแล้วก็มีให้ปุ๋ยนะครับทั้งปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ปุ๋ยเสริมปุ๋ยเคมีด้วยนะครับผมนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับผมซึ่งผลของการที่เราดูแลนะครับทำให้สวนไผ่ของผมคือปีที่แล้วที่ผมกลับมาอยู่บ้านนะครับมีความรู้สึกว่าไผ่ของเรายังไม่โตเต็มที่นะครับผมเพราะว่าไผ่ยังไม่ได้โผล่พ้นหญ้ามากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้สูงเกิน
กินตัวผมเท่าไหร่นะครับคือสูงความสูงไม่เกิน2เมตรนะครับผมก็ตกมาปีนี้นะครับผมได้รับน้ำฝนแล้วก็ตามธรรมชาติของเขานะครับเขาก็โตดีตอนนี้มีความรู้สึกว่าไผ่หนาแน่นใบเขียวเข้มแล้วก็เริ่มมีลำที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงช่วงเนี้ยที่มีการออกหน่อนะครับหน่อที่ใหญ่นะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับเริ่มเห็นหน่อนะครับตอนนี้ไม่อยากให้ใครผ่านมาแถวนี้นะครับเพราะว่ากิเลสอาจจะเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าหน่อไม้นะครับเป็นที่นิยมในการรับประทานของชาวบ้านแถวนี้นะครับผมซึ่งของเราก็เป็นแปลงปลูกนะครับก็คิดว่าคำว่าแปลงปลูกก็คือแปลงที่เราปลูกเพื่อใช้ประโยชน์นะครับผมก็เดี๋ยวถือโอกาสนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับหน่อไม้สวยๆนะครับของไผ่สร้างหมดนะครับอายุครบ2ปีนะครับที่ปลูกนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตามผมมาเลยไผ่สร้างหมดนะครับช่วงนี้นะครับของผมนะครับก็ได้น้ำฝนนะครับที่เต็มๆนะครับผมก็จากที่เคยให้หน่ออยู่แล้วนะครับก็มีหน่อเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็อันนี้มันก็จะมีกอที่เราสังเกตได้ว่าเริ่มให้หน่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับบางกอนะครับมีลำแม่อยู่ลำเดียวนะครับแต่ว่าสามารถให้หน่อเพิ่มนะครับได้2หน่อใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ซึ่งผมก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันนะครับเพราะลำเขาเล็กนิดเดียวนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนนะครับก็ใครที่ปลูกไม้ไผ่นะครับก็จะมีความสุขนิดนึงเพราะจะได้เห็นหน่อไม้นะครับผมในแปลงของที่ตัวเองปลูกนะครับผมนี่ก็ชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่โตก่อนหน้านะครับก็มีลำบินไปละ2ลำนะครับผมโดยรวมก็ค่อนข้างเกียบพอใจนะครับผมเพราะว่าไผ่แปลงนี้อายุ2ปีก็จริงนะครับอาจจะโตช้ากว่าหลายๆสวนนะครับเพราะว่าเราไม่มีระบบน้ำนะครับแต่ก็มีความดีใจตรงที่ว่าถึงเราไม่มีระบบน้ำแต่ว่าเราก็ดูแลบริหารจัดการผลพื้นฐานของฤดูฝนนะครับหรือว่าดูแลตัดแต่งกิ่งสร้างกิ่งไปตามความเหมาะสมของเรานะครับอันนี้ก็ลมเย็นมากเลยนะครับตอนนี้ไปกันลักษณะนะลมเย็นจริงๆนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึงนะครับผมสำหรับสวนไผ่เพราะว่าหน่อมันเยอะนะครับผมแล้วก็กลัวว่าหน่อจะหายนะครับผมจริงๆแล้วไม่มีหรอกนะครับแถวบ้านก็อัธยาศัยดีกันทุกคนนะครับมาดูสวนไผ่ช่วงหน้าฝนนี่ก็จะชุ่มชื่นนะครับผมนิดนึงนะครับผมสีเขียวนะครับแล้วก็ลมเย็นๆนะครับมีให้ได้สัมผัสตลอดนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับผมของสวนไผ่แทนคุณนะครับก็ตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วครับสำหรับแปลงไผ่สร้างหมดนะครับก็เริ่มมีหน่อมีลำนะครับให้เราได้ชื่นใจนะครับผมตรงนี้จะหญ้าลกนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไผ่ผมโผล่พ้นนะครับหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปีหน้าหญ้าก็น่าจะบางตาลงกว่านี้นะครับสังเกตนะครับว่าโซนที่ไผ่จะโตกับไม่โตนี่จะมีโซนที่แยกกันชัดเจนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุนะครับแต่ว่าก็ฝั่งนี้ถึงจะมีหญ้าแต่ก็ให้หน่อมานะครับค่อนข้างที่จะลำหน่อใหญ่นะครับสังเกตนะครับลำแม่นิดเดียวเองนะครับผมนี่ก็เป็นอีกกอนะครับที่หน่อน่าจะพุ่งขึ้นมาน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับผมยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าผมเพิ่งมาเจอนี่แหละนะครับแอบซ่อนอยู่นะครับกำลังแตกหน่อขึ้นมาหน่อไผ่สร้างหมดนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมถ้ามองในลักษณะนี้เป็นแนวๆนะครับไปก็จะมองเห็นว่าไผ่แต่ละกอนะครับเริ่มจะให้หน่อโผล่พ้นมานะครับให้เห็นเป็นระยะนะครับ
เพราะช่วงนี้ถ้าเกิดมีคนเดินผ่านสวนนะครับอันนี้ก็ต้องมีการเช็คนะครับนิดนึงนะครับผมเพราะกลัวว่าหน่อจะหายบางโอ้ตรงนี้เดี๋ยวพาดูนิดนึงสนใจเลยสะดุดตาครับดูนะครับผมลักษณะการเกิดหน่อนะครับของไผ่สร้างหม่นนะครับก็สังเกตนะครับว่าหน่อที่เกิดขึ้นเนี่ยจะดูลักษณะง่ายคือขนาดของหน่อเนี่ยจะใหญ่กว่าลำแม่เดิมนะครับที่มีอยู่ในกอนะครับก็สังเกตนะครับว่าบางกอนะครับก็หญ้าค่อนข้างที่จะรกนะครับแต่ก็มีหน่อนะครับเกิดขึ้นมาอยู่นะครับสำหรับกอนี้นะครับนับคร่าวๆนะครับเนี่ย4หน่อนะครับ1 2 3 4นะครับถ้าผมนับพลาดก็น่าจะมองไม่เห็นนะครับสายตาไม่ค่อยดีเฮ้ยดูอีกกอนะครับนี่ก็ขึ้นมาคู่ขนาบข้างนะครับใช้ได้นะครับถือว่าพอใจจริงๆเพราะว่ามันเราไม่ได้ดูแลด้วยระบบน้ำครับแต่ว่าเขามีการให้หน่อตามอายุตามลักษณะของสายพันธุ์ของเขานะครับให้เราซึ่งเป็นผู้ปลูกเนี่ยนั่งที่จะชื่นใจนะครับอ่ะอย่างตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าลำแม่มีแค่ลำเดียวนะครับแต่ว่าให้หน่อนะครับจากตาหน่อด้านล่างนะครับขนาบขึ้นมานะครับได้2ลำเลยนะครับได้2หน่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีนะครับจะไปดูตรงไหนอีกดีผมก็เห็นมีหน่อขึ้นประปรายเลยนะครับผมถือว่าถ้าเก็บตอนนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่แต่สำหรับปีนี้เราหน่อเรายังจะไม่นะครับเราจะไว้ลำนะครับให้อายุเขาพอเหมาะก่อนอ่ะลูกกอนี้ขึ้นสวยนะครับสังเกตไหมครับว่าผมสางแต่งกอนะครับไว้ประมาณสัก3ลำนะครับลำแม่นะครับก็สังเกตว่าตอนนี้ผมนับก่อนนะ1 2 3 4 5มีหน่อนะครับแทงออกมานะครับจากตาหน่อด้านล่างนะครับก็คือประมาณ5หน่อนะครับซึ่งเป็นภาพที่สวยงามนะครับใครที่ปลูกไม้ไผ่แล้วเห็นแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับผมเชื่อผมเลยนะครับจากจุดด้านข้างนะครับตรงนี้ก็2-3วันที่แล้วก็ให้รถไถนะครับที่เข้ามาไถนาให้นะครับก็จะเตรียมปลูกข้าวนะครับให้เขาวิ่งรอบสวนให้นะครับก็เพื่อที่จะทำเป็นแนวนะครับให้โล่งๆด้านข้างนะครับก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับผมหนอค่อนข้างที่จะอวบอ้วนนะครับสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะมี3หนอนะครับผมกำลังอบอวบเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหน่อไม้อาจจะเยอะนิดนึงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็มีปัญหาอีกตัวนึงนะครับที่ไม่แน่ใจว่าหลายๆสวนเจอหรือเปล่านะครับก็คือเวลาที่ฝนลงหนักๆนะครับอาจจะแบบดินค่อนข้างที่จะแฉะนะครับแล้วก็นิ่มนะครับอาจจะทำให้ไผ่นะครับโค่นนะครับอย่างลักษณะกอนี้นะครับไผ่เขาโค่นช่วงน่าจะประมาณสักกุมภามีนานะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีการดึงขึ้นนะครับผมก็ช่วงนั้นอาจจะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ก็สังเกตนะครับว่าลักษณะหน่อที่เกิดขึ้นนะครับก็จะขึ้นในแนวตรงนะครับแต่จะไม่ได้เอียงไปตามลักษณะของกอนะครับผมหลังจากนะครับที่ผมพาเดินดูนะครับสวนไผ่สร้างหม่นนะครับอายุปลูกนะครับครบ2ปีนะครับผมวันนี้นะครับก็สังเกตได้ว่านะครับช่วงนี้ก็จะได้ความชุ่มชื้นนิดนึงนะครับก็กอไผ่ก็เป็นสีเขียวใบไผ่นะครับก็ลมมาค่อนข้างเย็นนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะครับไผ่ในแต่ละพื้นที่ก็เริ่มที่จะออกหน่อนะครับผมก็ขอให้นะครับไม้ไผ่นะครับที่ทุกท่านปลูกแต่ละคนนะครับ
ป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งรายได้นะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่ปลูกนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการปลูกของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนปลูกเพื่อความสวยงามนะครับปลูกเพื่อสะสมสายพันธุ์นะครับปลูกเพื่อการพาณิชย์นะครับปลูกเพื่อขยายสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกแบบใดก็ตามนะครับก็การปลูกไผ่นะครับก็มีประโยชน์นะครับกับประเทศกับโลกนะครับเพราะว่าไผ่ก็ให้ออกซิเจนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นไผ่ที่โตเร็วนะครับผมเป้าประสงค์ของการพาเดินดูคลิปวันนี้นะครับเดินทำคลิปนะครับเดินชมสวนไผ่วันนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าความตั้งใจนะครับที่ผมเริ่มปลูกนะครับไผ่นะครับก็จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนถึงวันนี้ครบ2ปีนะครับก็นั่งพอใจอย่างที่บอกก็นั่งพอใจมากนะครับผมกับพื้นที่นะครับอันแห้งแล้งนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับแปลงไผ่สร้างหมอนแปลงนี้นะครับจะยังไม่มีการทำสายพันธุ์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะเก็บไปเป็นรูปธรรมนะครับว่าการทำสวนไผ่สร้างหมอนหรือว่าสวนไผ่อื่นชนิดอื่นเนี่ยเป็นรูปธรรมเพื่อที่ว่าเวลาที่คนเขาจะเข้ามาดูหรือว่าเราไปคุยกับชาวบ้านหรือว่าคุยกับเพื่อนนะครับว่าไผ่มีประโยชน์ยังไงบ้างมีการไปใช้งานยังไงบ้างแต่เรายังไม่มีนะครับกอไผ่สวยๆนะครับที่เป็นรูปธรรมให้เขาได้เห็นว่าการปลูกการดูแลนะครับรวมไปถึงการที่เราจะนำส่วนต่างๆของไผ่ไปใช้ประโยชน์มันจะไปยังไงนะครับผมอนาคตผมไม่ได้วางไว้ว่าผมจะปลูกไผ่สร้างหมดตัวนี้เพื่อที่จะให้พ่อค้านะครับมารับนะครับตัดลำไปขายนะครับแต่ผมมองในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้กับลำไม้ไผ่ให้กับหน่อไม้นะครับให้กับหลายๆอย่างนะครับของต้นไผ่นะครับตั้งแต่รากจรดปลายยอดนะครับผมอันนี้ผมมองไว้หลายมิตินะครับผมก็ช่วงระหว่างที่ผมรอให้ไผ่นะครับแต่ละชนิดของผมโตเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งนะครับในเรื่องของการไปศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการต่อยอดนะครับหรือว่าการแปรรูปทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแปรรูปหน่อแปรรูปลำการเพิ่มมูลค่าให้กับลำไม้ไผ่หรือการนำวัสดุเหลือใช้ของไม้ไผ่ไปทำให้มันมีมูลค่านะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนทุกท่านนะครับที่กำลังเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมอันนี้ต้องฝากไว้ว่ามันมีประโยชน์นะครับกับการศึกษาพวกนี้แล้วก็นำมาต่อยอดนะครับในอนาคตนะครับไผ่ปีนี้อายุแค่2ปีนะครับก็ยังให้แหล่งอาหารได้ให้หน่อได้นะครับแล้วก็ลำก็เริ่มที่จะใหญ่ขึ้นนะครับผมอีกไม่นานนะครับก็สวนตรงนี้ก็น่าจะล่มลื่นนะครับผมด้วยความสวยงามของไม้ไผ่นะครับแล้วก็อนาคตนะครับก็อย่างที่บอกผมเป็นคนที่ชอบไม้ไผ่นะครับเป็นทุนเดิมนะครับก็จะปลูกเพิ่มนะครับไม่มีการลดพื้นที่แน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอสรุปนิดนึงว่าจากไผ่ที่ปลูกอายุครบ2ปีแล้วเนี่ยจากที่เราลังเลว่าเราจะปลูกไผ่อะไรดีหรือไม่ปลูกหรือว่าไผ่จะไปได้ไหมไผ่จะไปต่อยอดได้ไหมมีการตลาดไหมนะครับถึงวันนี้นะครับจากใครก็ตามที่ลังเลพร้อมผมเมื่อ2ปีที่แล้วแต่วันนี้ผมปลูกผมลงมือปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วจนวันนี้ผมก็ได้สวนน้อยๆนะครับล่มลื่นนะครับได้มีความสวยงามหรือว่ามีความภูมิใจนิดนึงว่าผมปลูกไม้ไผ่ไม่ใช่ว่าผมได้แต่ไม้ไผ่กับหน่อไม้แต่สวนไผ่อย่างนี้นะครับเกิดขึ้นผมได้เพื่อนใหม่มากขึ้นนะครับได้เพื่อนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในชีวิตแล้วก็เพื่อนที่มีวัตถุประสงค์อุดมการณ์เดียวกันนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมากกว่า20คณะแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะครับอย่างน้อยปลูกไม้ไผ่ให้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทนไผ่ท่านคุณนะครับผมก็ฝากนะครับให้ทุกท่านนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วก็มีคลิปอัปเดตอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็จะมีคลิปเยอะหน่อยนะครับก็จะทยอยอัพให้ดูนะครับผมวันนี้ส่วนใหญ่ทั้งคุณต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนฝาก
สวัสดีทุกคนนะครับ